โสพลพราดรชิงเก้าอี้รองประธานสภาสฤทธิ์พงษ์ชี้เหมาะทั้งคู่รอผู้ใหญ่พทเคาะการเมืองวันที่9สิงหาคม2567 11:47 น.สฤทธิ์พงษ์ชี้โสพลพราดรเหมาะสมทั้งคู่นั่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งเผยให้ผู้ใหญ่พรรคภูมิใจไทยตัดสินจะเลือกใครส่งชื่อให้สภาโหวตวันที่14สิงหาคมนี้เมื่อวันที่9สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการเลือกตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งที่ว่างลงและคาดว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้โควต้านี้ว่าเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารพรรคภูมิใจไทยตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ตามที่ปรากฏชื่อของนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองและนายโสพลสารัมส.ส.บุรีรัมย์นั่งตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งนั้นมองว่าเป็นรายชื่อที่มีคุณภาพมีความเหมาะสมที่จะทำหน้าที่บนบัลลังก์ได้ทั้งสองคนแล้วแต่ลีลาที่แตกต่างกันแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ให้เป็นมติของผู้ใหญ่ว่าจะเลือกผู้ใดนายสฤทธิ์พงษ์กล่าวต่อว่าตามรัฐธรรมนูญแล้วพรรคลำดับที่สองจะได้รองประธานคนที่หนึ่งซึ่งคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาและไม่มีอุปสรรคแต่นั้นจะต้องร่วมกันจับตาดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่14สิงหาคมนี้ว่าจะวินิจฉัยกรณีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีอย่างไรนายกรัฐมนตรีจะได้ไปต่อหรือไม่และจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรนายสฤทธิ์พงษ์กล่าวต่อว่าส่วนที่จะสลับเก้าอี้รองประธานสภาคนที่หนึ่งและรองประธานสภาคนที่สองนั้นไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นตำแหน่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนั้นการจะสลับเก้าอี้จึงทำไม่ได้อย่างไรก็ตามในการประชุมวิปรัฐบาลวันที่13สิงหาคมนี้จะพิจารณาเคาะรายชื่อก่อนเสนอเข้าที่ประชุมสภาในวันที่14สิงหาคมเพื่อเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งและคาดว่าการเสนอรายชื่อรองประธานสภาจะไม่มีคู่แข่งเพราะเป็นเรื่องที่คุยกันมาแล้ว เล็กทิมสุภักดิ์ภรรยาอาหลองอัปเดตอาการป่วยสามีหลังน้ำท่วมปอดบันเทิงวันที่9สิงหาคม2567 16:12 น.เล็กทิมสุภักดิ์ภรรยาอาหลองอัปเดตอาการป่วยสามีหลังน้ำท่วมปอดเผยเรื่องต้องระวังอยากให้พัก94แล้วลุยงานมาทั้งชีวิตหลังผู้กำกับอาวุโสอาหลองฉลองพักดีวิจิตมีภาวะน้ำท่วมปอดต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทำเอาแฟนๆเป็นห่วงส่งกำลังใจให้ล้นหลามล่าสุดวันที่9สิงหาคม67มีโอกาสเจอเล็กทิมสุภักดิ์ภรรยาอาหลองในงานบวงสรวงภาพยนตร์ปอบดิบดิบระเบิดภูเขาเผากระท่อมที่ลานพระพิฆเนศหน้าศูนย์การค้ายูเนียนมอลได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตอาการล่าสุดของสามีโดยเผยว่าอาการของคุณอาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านด้วยลูกทั้ง3คนดูแลเป็นอย่างดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมีอาการอะไรที่น่าเป็นห่วงอีกไหมไม่มีแล้วนะคะก็ปกติมีเรื่องอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษไหมมีเรื่องของการทานอาหารก็ต้องดูแลไม่ให้สำลักก็กลัวน้ำจะท่วมปอดแต่ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วตอนนี้ไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านทุกอย่างปกติดีสภาพจิตใจของอาหลองเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นค่ะมีกำลังใจจากลูกๆน้องๆดารานักแสดงที่มาเยี่ยมตลอดปาโกอาสู้มากเต็มร้อยอาหลองมีหงุดหงิดไหมเพราะปกติเป็นคนที่ทำงานตลอดช่วงแรกๆก็มีบ้างแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มชินแล้วด้วยวัยเวลาดูทีวีอาได้เห็นผลงานของตัวเองก็จะยิ้มคือตอนนี้ค่อนข้างลงตัวแล้วเขาชินแล้วกับการพักผ่อนอยู่ที่บ้านแต่ยอมรับว่าช่วงแรก
ก็มีบ้างที่จะหงุดหงิดแต่ตอนนี้อยู่ได้ตอนนั้นคุณอาฉลองป่วยเป็นโรคอะไรป่วยเป็นน้ำท่วมปอดแล้วคุณหมอก็วัดระดับน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้คงที่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่พอกลับมาอยู่บ้านทางคุณหมอได้มีการให้ระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมมีค่ะคุณหมอก็บอกว่าอย่าให้ล้มแล้วก็เรื่องของการทานอาหารแล้วก็มีการวัดระดับน้ำสามารถเดินเองได้แต่ต้องมีคนช่วยคอยจับประคองเพราะว่าห่วงว่าจะล้มประคองอาบ่นคิดถึงการทำงานบ้างไหมทุกวันก็คิดถึงแล้วเป็นห่วงเรื่องของงานเป็นห่วงน้องๆเป็นห่วงพี่เองแล้วก็ทุกคนตอนนี้ก็โอเคค่ะคุณอารู้ไหมว่าแฟนๆเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้เยอะมากเราเองก็บอกแล้วก็บอกว่าพี่ๆดารานักแสดงแล้วก็ทุกๆท่านเป็นห่วงก็อยากจะขอบคุณแทนคุณอาด้วยนะคะในส่วนของบริษัทใครเป็นคนดูแลก็เป็นพี่เองกับปาโกดูแลสารต่อเราก็จะมีการคุยให้คุณอาฟังว่างานไปถึงไหนบ้างแล้วตอนนี้เราเองก็มาบริหารช่วงแรกก็ต้องปรับเยอะเหมือนกันแต่การที่พี่ได้ไปออกงานกับคุณอาทุกวันก็ได้รับประสบการณ์แล้วก็มีปาโกมาเป็นที่ปรึกษาที่มาอยู่ข้างๆให้คำปรึกษาที่ดีมาตลอดแต่ยังมีซิกเนเจอร์ของอาหลองอยู่ใช่ไหมมันก็ต้องคงเส้นของคุณอาไว้ด้วยช่วงแรกคุณอาก็มีถามเรื่องของงานอยู่เป็นประจำแต่ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงหลายคนห่วงว่าผลงานจะสะดุดไหมเพราะคุณอาต้องพักรักษาตัวอยู่นานไม่ค่ะคือพี่โชคดีที่มีปาโกให้กำลังใจแล้วก็ช่วยกันฉลองโปรดักชั่นก็ยังอยู่คุณหมอบอกไหมว่าคุณอาต้องใช้เวลาพักฟื้นนานแค่ไหนด้วยอายุคุณอาย่างเข้า94แล้วพี่ก็อยากที่จะให้คุณอาพักเพราะว่าคุณอาก็ลุยงานมาทั้งชีวิตแล้วอยากให้ฝากถึงแฟนๆที่เป็นห่วงหน่อยพี่ก็ขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจไม่ว่าจะจากพี่น้องๆก็ขอบคุณแทนคุณอาด้วยค่ะ ไม่ธรรมดาเท้งณัฐพงษ์รวย400ล้านที่ดินเงินลงทุนนาฬิกาหรูแบรนด์เนมอื้อการเมืองวันที่9สิงหาคม2567 12:26 น.เท้งณัฐพงษ์หัวหน้าพรรคประชาชนรวยทะลุ400ล้านหนี้10ล้านที่ดิน4แปลง108ล้านเงินลงทุนนาฬิการูกระเป๋าแบรนด์เนมอื้อวันที่9สิงหาคม2567หลังจากที่ประชุมใหญ่พรรคประชาชนโหวตเลือกนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตพรรคก้าวไกลขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เคยเปิดบัญชีทรัพย์สินของเท้งณัฐพงษ์เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่4กรกฎาคม2566ซึ่งพบว่านายณัฐพงษ์รวยทะลุ400ล้านบาทนายณัฐพงษ์แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 403,694,429 บาทเป็นทรัพย์สินของนายณัฐพงษ์ 396,534,23 บาทเป็นทรัพย์สินของนางสาวณัฐพรจันอินคู่สมรสซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโสบริษัท AIA ประเทศไทย 7,164,006 บาทมีหนี้สิน 10,421 บาทเงินลงทุนรวม 84,345,61 บาทมีที่ดิน4แปลงในเขตตลิ่งชันและบางซื่อกรุงเทพมหานครรวม108ล้านบาทบ้านพักอาศัยและตึกเดียว2ชั้นในเขตตลิ่งชันและบางซื่อรวม4หลังมูลค่ารวม200ล้านบาทรถยนต์รวม5คันมูลค่ารวม 4,089,000 บาททรัพย์สินอื่นรวม 2,104,800 บาทอาทินาฬิการู6เรือนรวม 600,000 บาทกระเป๋าแบรนด์เนม17ใบมูลค่ารวม 8,400 บาทอ่านข่าวไอติมยัน143ส.ส.ตบเท้าสมัครพรรคใหม่ครบหมดแล้วยันไม่ท้อพร้อมทำงานต่ออ่านข่าว
สุพิสารรับณัฐพงศ์ถูกเสนอนั่งหัวหน้าพรรคสราวุธเลขาธิการพรรคไม่หวั่นต่อสู้คดี44ส.ส.อ่านข่าวรู้จักเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคส้มคนใหม่วัย37ปีในชื่อพรรคประชาชนทรัพย์สินที่น่าสนใจของนายณัฐพงศ์ได้แก่เงินฝาก 5,503 บาทเงินลงทุน 82,259,920 บาทที่ดิน 108 ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง200ล้านบาทยานพาหนะ 3,249,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 2,750,000 บาททรัพย์สินอื่น 2.3 แสนบาทมีหนี้สิน 10,421 บาทเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,820,000 บาทเป็นเงินเดือนสุทธิประจำตำแหน่งมีรายจ่ายรวม 1,101,000 บาทขณะที่ทรัพย์สินที่น่าสนใจของนางสาวณัฐพรได้แก่เงินฝาก 40,053 บาทเงินลงทุน 2,089,640 บาทยานพาหนะ 8.4 แสนบาทสิทธิและสัมปทาน 2,319,511 บาททรัพย์สินอื่น 1,874,800 บาทไม่มีหนี้สินมีรายได้รวม 2.4 ล้านบาทเป็นเงินเดือนมีรายจ่ายรวม 1,101,000 บาท